กลับมาในช่วงนี้นะคะอัปเดตเรื่องราวของการแข่งขันเวิร์กเกมกันสักหน่อยค่ะเพราะว่าการแข่งขันรายการนี้มีนักกีฬาไทยของเราหลายคนนะคะที่ไปร่วมการแข่งขันด้วยกันแล้วก็ผลงานที่น่าชื่นชมค่ะเราต้องพูดถึงทัพฟลอบอลไทยของเรากันสักหน่อยนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยสามารถทำผลงานโดยการทุบสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพ7ประตูต่อ3ค่ะแล้วก็คว้าที่7ในการแข่งขันเวิร์กเกมได้สำเร็จค่ะการแข่งขันฟลอบอลชายในศึกวัวเกมครั้งที่11ที่เจฟเฟอร์สันคอนเวนชั่นคอมเพล็กซ์ในเมืองเบอร์มิงแฮมรัฐอลาบามาสหรัฐอเมริกานะคะโดยทัพฟลอบอลชายไทยนั้นรั้งอันดับสุดท้ายในกลุ่ม A ค่ะจากผลงานแพ้รวดมา3นัดทำให้ต้องมาเล่นนัดจัดอันดับพบกับสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพทีมบวยของกลุ่ม B ที่แพ้รวดมาเช่นกันเพื่อชิงอันดับที่7ในการแข่งขันครั้งนี้และเกมนี้ค่ะเป็นทัพฟลอบอลหนุ่มไทยนะคะที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทพีเรียดแรกค่ะด้วยการขึ้นนำสหรัฐห่างถึง5ต่อ2ประตูนะคะก่อนที่จะมายิงเพิ่มได้อีกในพีเรียดที่2และ3อีกพีเรียดละ1ประตูโดยเกมนี้ค่ะโยฮันซอนซิมอนนะคะดาวรุ่งตัวเก่งประจำทีมชาติไทยทำไปคนเดียว2ประตูพาทัพฟลอบอลหนุ่มไทยค่ะเอาชนะสหรัฐไปได้7ประตูต่อ3คว้าอันดับ7ไปครองนะคะแล้วก็ปิดฉากการแข่งขันฟลอบอลในกีฬาเวิลด์เกม2022ไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับทัพฟลอบอลทีมชายนะคะทีมชาติไทยของเรานะคะก็นี่แหละค่ะที่เราได้เห็นกันว่าไปทำผลงานมาในการแข่งขันเวิลด์เกมนะคะบ้านเราเองเนี่ยกีฬาชนิดนี้อาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมรู้จักมากนักแต่หลังจากนี้เราได้เห็นผลงานของพวกเขานะคะก็หวังว่าน่าจะเป็นชนิดกีฬาที่มีคนสนใจแล้วก็ เรียกว่าพัฒนาวงการนี้ต่อไปมากขึ้นแล้วก็ฝากผู้ใหญ่สนับสนุนกันต่อเนื่องด้วยนะคะกับการทำผลงานได้ขนาดนี้